รับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวสรุปผลงานสวทช.ประจำปี2563 NASDA Beyond Limits 3 Decades of Impact 3 ทศวรรษแห่งความต่อเนื่องความสำคัญและผลกระทบและเชิญพบกับพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้คุณกชกรเอี่ยมวิมังสาคุณธเนศม่วงทองและคุณสิริพรปานสวัสดิ์สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารคณะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขอกล่าวต้อนรับและนำทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวผลงานสวทช.ประจำปี2563อย่างเป็นทางการค่ะค่ะซึ่งงานในปีนี้ของเรานะคะก็มาในหัวข้อที่ชื่อว่า NASDA Beyond Limits 3 Decades of Impact 3ทศวรรษแห่งความต่อเนื่องความสำคัญและผลกระทบค่ะครับผมและนอกจากแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องแถลงข่าวแห่งนี้แล้วนะครับยังขอทักทายไปยังผู้ที่รับชมผ่านไลฟ์นะครับFacebook Group นะครับ Fast Forward Society ของสวทช. อีกด้วยครับค่ะและต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือว่า Social Distancing ค่ะซึ่งในช่วงลงทะเบียนนะคะทุกท่านก็จะได้รับผลงานวิจัยสวทช. 2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกนั่นก็คือหน้ากากอนามัย Safety Plus นะคะและก่อนที่ทุกท่านจะเข้ามาในห้องนี้ค่ะก็จะได้รับหยดเจลแอลกอฮอล์ขออภัยค่ะหยดเจลฆ่าเชื้อปราศจากแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเบสุโตเทเบลนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะการจัดงานแถลงข่าวผลงานสวทช.เนี่ยก็มีกำหนดที่จะจัดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะแต่อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีค่ะว่าปัจจุบันนี้ก็ประเทศไทยเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นะคะก็เลยทำให้งานแถลงข่าวของเราจำเป็นจะต้องเลื่อนมาจัดในวันนี้แทนค่ะครับผมแต่ว่างานวันนี้ครับถึงเลื่อนมานะครับเราก็3คนก็ยังรับรองว่าเนื้อหาที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังเนี่ยอัดแน่นจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับขอกระซิบบอกว่าปี2564ปีนี้นะครับของสวทช.ถือว่าเป็นปีพิเศษอย่างยิ่งเหมือนกันครับโอ้โหพิเศษอย่างไรนั้นพอจะเกริ่นให้ฟังสักเล็กน้อยได้ไหมได้เลยค่ะพี่เป็ดในปี2564นี้นะคะก็เป็นปีที่สวทช.ของเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่30ของการก่อตั้งนะคะในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะซึ่งก็ในวันนี้นะคะเราก็จะได้รับฟังว่าตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะสวทช.เราได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยรวมไปถึงนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศแล้วก็สังคมอย่างไรบ้างค่ะโอ้โหฟังแค่นี้นะคะก็เริ่มอดใจไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันค่ะอยากให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเก็บความตื่นเต้นเอาไว้สักครู่นึงก่อนนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับท่านผู้อำนวยการสวทช.พร้อมทั้งทีมผู้บริหารนะคะจาก40แห่งชาติค่ะวันนี้ค่ะเราขอเชิญทุกท่านนะคะรับชมเป็น VTR ค่ะที่ได้รวบรวมผลงานเด่นซึ่งต้องบอกว่าเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะของสวทช.ในปี2563และผลงานที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะครับผมเชิญรับชมณบัดนี้ครับผลการดำเนินงานสวทช.ปีงบประมาณ2563ตลอดปี2563ที่ผ่านมาประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับสถานการณ์การระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า1ล้านคนและได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมหาศาลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้เดินหน้าฝ่าวิกฤตนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสาขาต่างๆมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วนในหลายมิติในด้านการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคโควิด-19สวทช.พัฒนาแอปพลิเคชัน DDC Care ซึ่งใช้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อร่วมกับกรมควบคุมโรคแอปพลิเคชัน Traffi Fondu เปิดรับแจ้งประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและแอปพลิเคชัน NIMS Care สำหรับเฝ้าระวังการระบาดในชุมชนการตรวจคัดกรองเบื้องต้น
สวทช.พัฒนา Mid-term Face Sense เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิใบหน้าอัตโนมัติซึ่งตรวจได้ครั้งละหลายคนพร้อมกันส่วนการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 สวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาวิธีสกัด RNA ของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 แบบง่ายและเทคโนโลยี CoSiAm ชุดตรวจโรคโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียวซึ่งช่วยให้การตรวจคัดกรองมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยับยั้งการแพร่ระบาดได้ดีขึ้นสำหรับการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อสวทช.พัฒนาอุปกรณ์ Magic Touch แบบ 2-in-1 ระบบสั่งการลิฟต์ที่ใช้ได้ทั้งระบบเซ็นเซอร์แบบไร้สัมผัสหรือปุ่มกดเจิร์มเซเบอร์ UVC Sterilizer ใช้แสง UV กำจัดเชื้อโรคได้ในเวลา15นาทีซึ่งทั้ง2เทคโนโลยีนำไปใช้งานจริงที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอีกทั้งยังมีหน้ากากอนามัย N-Breeze และ Safi Plus รวมถึง Face Shield ที่ผลิตโดยเทคนิค 3D Printing เป็นต้นนอกจากนี้สวทช.ยังวิจัยพัฒนาต้นแบบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน3รูปแบบซึ่งจะเป็นความหวังและเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองในยามเผชิญภาวะวิกฤตไม่เพียงทุ่มกำลังทำงานวิจัยรับมือโรคโควิด-19 ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมาสวทช.ยังมุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและสามารถต่อยอดขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้ถึง 7.13 เท่าของค่าใช้จ่ายสวทช.นำผลงานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแบตเตอรี่24มีการพัฒนาและติดตั้งระบบกำเนิดไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่โรงไฟฟ้าทับสะแกและระบบกำเนิดไฟฟ้าจากกังหันลมที่โรงไฟฟ้าลำตะคอง G-ROCK นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ช่วยลดภาระน้ำหนักโครงสร้างอาคารมากกว่า 20% พร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ Green Rock ถนนยางพาราใช้นวัตกรรมผสมน้ำยางพาราข้นกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ซึ่งใช้ปูถนนแล้ว 4,610 กิโลเมตรใน73จังหวัดน้ำมัน B10 มีการทดสอบร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถกระบะจนเป็นที่ยอมรับชุดตรวจอีไลซ่าโรคใบด่างมันสำปะหลังใช้คัดกรองท่อนพันธุ์เพื่อป้องกันโรคมากกว่า 700,000 ตัวอย่างคิดเป็นพื้นที่437ไร่และถ่ายทอดวิธีการตรวจให้บริษัทเอกชน14บริษัท PCA Emitter เสาอากาศตัวนำไฟฟ้าเชิงแสงตัวกำเนิดสัญญาณเทราเฮิรตซ์ของคนไทยที่มีประสิทธิภาพดีราคาถูกปัจจุบันผลิตต้นแบบส่งขายให้บริษัทจีนสวทช.นำผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะมีการขยายผลพัฒนาชุมชนเกษตรอัจฉริยะ176ชุมชนเช่นสวนทุเรียนสุภัทราแลนด์จังหวัดระยองสวนเมลอนและแตงโมไร่เพื่อนคุณจังหวัดบุรีรัมย์ส่งเสริมเทคโนโลยียกระดับเกษตรกรผู้ผลิตข้าวปลอดภัยจังหวัดสงขลาแก่เกษตรกร219คนพื้นที่ 1,171 ไร่ช่วยลดต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 400,000 บาทต่อปีเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย480กิโลกรัมต่อไร่ปทุมมาพันธุ์ใหม่มีการปรับปรุงพันธุ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญจังหวัดอุดรธานีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่EP Map ประสบความสำเร็จแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยลดความยากจนได้ 35% สวทช.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยของประเทศธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยให้บริการจัดเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพระยะยาวเช่นพืชจุลินทรีย์จีโนมิก DNAและข้อมูล DNA เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติประสบความสำเร็จในการพัฒนาวิธีการสกัด RNA ของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิดแบบง่ายและรวดเร็วอีกทั้งยังนำไปใช้กับไวรัสที่มีสารพันธุกรรมเป็น RNA ได้ทุกชนิดสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาค่าฟุตพริ้นท์วัสดุเพื่อใช้เป็นข้อมูลของภาครัฐในการกำหนดเป้าหมายและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ PTechสามารถทดสอบแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้ถึง1เมกะโวลต์ได้เป็นแห่งเดียวในอาเซียน DECC พัฒนารถเข็นรักโลกยกระดับสตรีทฟู้ดของไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐานมียอดสั่งจองแล้วกว่า115คันอีกทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมนำไปใช้ที่ถนนเยาวราชและข้าวสาร EECI มีความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคาร 53% คาดว่าเข้าพื้นที่ได้ในปี 2564ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสวทช.พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์กำลังสำคัญพัฒนาประเทศสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพให้แก่ประเทศ
ผ่านการให้ทุน708คนสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรวิจัยทั้งในและต่างประเทศร่วมวิจัยในห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยแห่งชาติ569คนนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจำนวน8แห่งในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงความสามารถของสวทช.สวทช.สร้างองค์ความรู้มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ538บทความและจดทรัพย์สินทางปัญญา451คำขอโดยปัจจุบันสวทช.เป็นอันดับหนึ่งของประเทศในการจดทรัพย์สินทางปัญญาสวทช.ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนจำนวน9บริษัทนอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพซึ่งมีการก่อตั้งแล้ว2บริษัทและอยู่ระหว่างการจัดตั้งอีก2บริษัททั้งหมดนี้คือผลการดำเนินงานเพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ2563ผลงานที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรในการสร้างคนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกมิติและรับมือวิกฤตการณ์อันท้าทายให้กับประเทศชาติได้อย่างมั่นคงครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับวิทยาผลงานวิจัยของสวทช.นะครับในปีที่ผ่านมานะครับผมเป็นไงกันบ้างครับมีผลงานที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 นะครับรวมถึงนี่เลยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เรากำลังทำอยู่ที่สำคัญไม่น้อยเลยก็คือเรื่อง ECI นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จครับผมใช่ค่ะทั้งหมดนั้นก็คือตัวอย่างของผลงานสวทช.นะคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังได้นำผลงานบางส่วนที่ทุกท่านได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะมาจัดแสดงบริเวณด้านหน้าห้องแถลงข่าวของเราด้วยค่ะค่ะและวันนี้นะคะถือเป็นโอกาสอันดีค่ะที่สวทช.นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการค่ะดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์แห่งชาตินะคะที่จะได้มีโอกาสมาพบปะและพูดคุยกับสื่อมวลชนทุกท่านภายใต้แนวคิด NASDA Beyond Limits 3 Decades of Impactใช่ค่ะ3ทศวรรษแห่งความต่อเนื่องความสำคัญและผลกระทบค่ะตลอด3ทศวรรษที่ผ่านมานะคะสวทช.เราก็ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนานะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมที่ออกสู่สังคมไปอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่ด้านเกษตรและอาหารค่ะด้านวัสดุพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพและการแพทย์ด้านดิจิทัลด้านความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัติด้านการพัฒนาคนรวมไปถึง competitiveness force enforcement ค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับเหมือนเป็นการเริ่มต้นนะครับเปิดตัวด้วยเอพิโซด1นะครับซึ่งจะขอเสนอผลงานวิจัยทางด้านเกษตรและอาหารครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเรื่องที่เรานะครับสวทช.เนี่ยมีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนานนะครับรวมถึงมีผลงานต่างๆด้านเกษตรและอาหารเนี่ยอย่างต่อเนื่องครับด้วยประเทศของเราเองเนี่ยมีพื้นฐานความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องของเกษตรเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับผมค่ะส่วนอีก6กลุ่มที่เหลือนะคะรับรองว่าเราจะได้มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะคะก็ต้องฝากทุกท่านค่ะติดตามพวกเรานะคะอย่างต่อเนื่องค่ะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับหัวข้อที่เป็นธีมหลักในวันนี้ของเราค่ะนั่นก็คือเรื่อง3ทศวรรษแห่งความต่อเนื่องความสำคัญและผลกระทบด้านเกษตรและอาหารค่ะโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเชิญทุกท่านได้พบกับดร.ณรงค์ สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีท่านสื่อมวลชนนะครับผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากเราพบกันประมาณปีเศษๆคราวที่แล้วนะครับเราจัดงานอย่างนี้มา 2-3 ครั้งแล้วนะครับที่จะรายงานผลการดำเนินงานของสวทช.แต่ละปีนะครับให้กับสื่อมวลชนนะครับที่จะช่วยสื่อสารไปยังประชาชนทุกภาคส่วนนะครับว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้ชม VTR ผลงานของปี2563นะครับแต่ต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ30ปีของสวทช.ด้วยเราเลยรวบรวมผลงานนะครับในหลายๆหมวดเข้ามาด้วยกันนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้นะครับพิธีกรทั้ง3ท่านได้กล่าวไปแล้วทั้ง 6-7 เรื่องนะครับที่เราเตรียมไว้แต่วันนี้เราคงคุยเรื่องหลักเฉพาะเรื่องเกษตรแล้วก็อาหารเป็นหลักนะครับมาดูครับว่าในช่วงที่ผ่านมา
เรื่องเกษตรโดยเฉพาะเรื่องพันธุ์ข้าวเป็นเรื่องหลักเลยนะครับที่สวทช.ทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆทั้งในแง่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็ตามนะครับหรือกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรเราขึ้นพันธุ์ข้าวหลายประเภทนะครับทั้งที่ขึ้นกับกรมการข้าวเองทั้งขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเองรวมถึงเราคิดค้นพันธุ์ใหม่ๆนะครับที่ไปขึ้นกรมวิชาการเกษตรเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเราจะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสวทช.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับในการที่คิดค้นพันธุ์ใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะไม่เคยมีมาในอดีตนะครับหรือแม้แต่พันธุ์สินเหล็กต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองเรื่องการบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรักษาสุขภาพต้องการสารออกฤทธิ์บางอย่างที่อยู่บนการรับประทานบนข้าวนะครับส่วนถัดไปนะครับผมจะมีครับส่วนถัดไปครับเราพูดถึงข้าวนะครับนอกจากตัวพันธุ์แล้วสิ่งที่เราดำเนินการเพิ่มเติมก็คือเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมข้าวเรามีข้อมูลพันธุกรรมข้าวถึง250สายพันธุ์ถามว่าสายพันธุ์ข้าวสำคัญอย่างไรก็เหมือนกับเรามีครอบครัวของพันธุ์ข้าวจำนวนมากเราก็จะมีพันธุ์ที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันการที่เรามีพันธุ์จำนวนมากก็คือความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพในแง่ของพันธุ์ข้าวสามารถเอาพันธุ์แต่ละพันธุ์มาผสมกันเพื่อให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆดึงยีนที่ดียีนที่เด่นในแต่ละเรื่องที่เราต้องการมาผสมพันธุ์กันให้เกิดพันธุ์ข้าวใหม่ๆนะครับที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและก็สามารถที่จะช่วยเกษตรกรนะครับให้ก้าวข้ามเรียกว่าภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการปลูกข้าวหรือแม้กระทั่งเพลียกระโดดสีน้ำตาลหรือภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพันธุ์ข้าวที่มีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะเกื้อหนุนและก็เกื้อหนุนเกษตรกรนะครับในการดำเนินการปลูกเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นด้วยขณะเดียวกันเราก็มีแอปพลิเคชันที่พูดถึงเรื่องใบข้าวที่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าเวลาเกิดพันธุ์ข้าวนะครับที่ปลูกลงไปแล้วนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลียกระโดดสีน้ำตาลหรือโรคต่างๆนั้นใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็สามารถที่จะถ่ายรูปแล้วส่งกลับมาที่ไลน์บอทไลน์บอทก็จะตอบกลับไปนะครับว่าพันธุ์เหล่านั้นนะครับที่ปลูกเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นอาการของใบลักษณะแบบนี้เป็นการติดโรคจากอะไรวิธีการแก้ไขดำเนินการอย่างไรรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่นๆในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไปยังภาคเอกชนรวมทั้งภาครัฐเพื่อสามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้เร็วยิ่งขึ้นปกติในอดีตเราปรับปรุงพันธุ์ข้าวใช้เวลาประมาณสัก10ปีจากเทคโนโลยีที่เราดำเนินการเราสามารถทำพันธุ์ข้าวได้เวลา 3-5 ปีนั่นคือความสามารถของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้ไบโอเทคโนโลยีในเรื่องของมันสับหลังก็เป็นพืชอีกกลุ่มนึงเราจะรู้จักข้าวมันอ้อยยางปาล์มนะครับในแง่ของมันสับหลังช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่วิกฤตค่อนข้างมากตั้งแต่ปี2562 2563มันสำลังมีติดโรคที่เรียกว่าโรคใบด่างก็เกิดจากเสียหายนะครับทั้งหมดนะครับสวทช.ได้ทำงานร่วมกับสมาคมมันสำลังนะครับแล้วก็ผู้ผลิตรวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรนะครับทำงานร่วมกันที่จะให้มีท่อนพันธุ์ปลอดโรควิธีการก็คือใช้เทคนิคที่เรียกว่าอีไลซ่าครับไปตรวจเชื้อว่าท่อนพันธุ์เหล่านั้นปลอดเชื้อหรือไม่ก่อนนำไปปลูกขณะเดียวกันมีเทคนิคในการที่จะเขาเรียกว่านอกจากใช้พันธุ์อ้อยแบบเดิมที่ไปปักแล้วแล้วก็ตัดตอนะครับแล้วก็ไปปักนะครับก็ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อแน่ใจว่าท่อนพันธุ์จะปราศจากโรคก่อนนำไปปลูกก็ช่วยทำให้อุตสาหกรรมมันสำลังของประเทศไทยเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้ก่อนหน้านั้นเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มิตรผลเช่นเดียวกันนะครับในการผลิตพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พิรุณ1 2พิรุณ4รวมถึงเกษตรศาสตร์72ในการที่จะให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ใหม่นะครับที่สามารถต่อสู้กับโรคแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆได้ขณะเดียวกันให้เปอร์เซ็นต์ความหวานที่มากขึ้นนะครับเพื่อผลผลิตต่างๆมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมี productivity สูงขึ้นด้วยนะครับในเรื่องอื่นๆของมันสำหลังนะครับนอกจากเราปรับปรุงพันธุ์แล้วนะครับเรายังเอามันสำหลังนะครับปรับปรุงให้เป็นฟลาวมันสำหลังเราทราบดีนะครับฟลาวในการผลิตโดยทั่วไปมันจะมาจากแป้งสาลีซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องกลูเตนฟรีแต่มันสำหลังที่เราทำนะครับนอกจากไซยาไนด์ต่ำแล้วยังมีลดกลูเตนหรือกลูเตนไม่มีกลูเตนอยู่ในแป้งฟลาวของมันสำหลังเมื่อเทียบกับฟลาวจากแป้งสาลีที่มักจะมีกลูเตนผสมอยู่คนที่แพ้กลูเตนก็สามารถที่จะฟลาวมันสำหลังเหล่านี้ในการทำอาหารได้แล้วก็ตอบโจทย์ค่อนข้างดีนะครับสำหรับผู้บริโภคที่อยู่ในโซนยุโรปด้วยนะครับนอกจากนั้นในแง่ของ circular economy ในแง่ของ waste นะครับแล้วก็ไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการผลิตถุงที่ย่อยสลายได้โดยเติมมันสำหลังเข้าไปเป็นสัดส่วน1นะครับในการทำงานร่วมกับพลาสติกที่มาจากชีวภาพเพื่อให้ถุงพลาสติกเหล่านี้สามารถย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมก่อนหน้านี้ก็มีการใช้งานใน
ช่วงที่มีงานกาชาดนะครับที่ก่อนหน้าโควิดก็มีการไปเก็บขยะอินทรีย์ต่างๆเพื่อไปทำลายอย่างถูกต้องนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของยางเองก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งในประเทศไทยนะครับที่มีการปลูกกันเยอะตั้งแต่ภาคใต้ไล่ไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือเองก็ตามแต่อุตสาหกรรมยางต่างๆนอกจากที่เราทำแล้วในการแปรรูปนะครับเรายังทำยางสดบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินการในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องยางตั้งแต่เรื่องการจัดการตั้งแต่การลดการใช้อมโมเนียการเติมสารบางประเภทเข้าไปเพื่อรักษาคุณภาพยางนำยางต่างๆเหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการผลิตวัตถุดิบอื่นๆหรือวัสดุอื่นๆนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างในสไลด์ถัดไปในสไลด์นี้เรากำลังพูดถึงกลาสตัวแรกนะครับเป็นการดึงขี้ยางในอุตสาหกรรมยางต่างๆนะครับจะมีเศษทิ้งอยู่ค่อนข้างเยอะเศษทิ้งเหล่านั้นเราสามารถใช้กลาสที่จะแล้วก็ปรับปรุงกับเทคโนโลยีในการที่จะดึงยางกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกในสภาวะที่ยางมีราคาสูงเราสามารถดึงยางที่เป็นขี้ยางกลับมาใช้ประโยชน์ได้หรืออย่างกรณีบีเทพนะครับเป็นการรักษายางสดลดการใช้อมโมเนียซึ่งปลอดภัยกับเกษตรกรเองแล้วก็รวมถึงการปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะอมโมเนียค่อนข้างจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับตัวแท็บเองหรือตัวพาราฟิตเองนะครับก็มาใช้ในการที่จะทำให้น้ำยางข้นไร้อมโมเนียที่ผมเรียนแล้วก็พาราฟิตก็มาใช้ในการผลิตจริงเรียกว่าหมอนหรือหมอนข้างก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวเหล่านี้นะครับที่เราได้สื่อสารผ่านสื่อมวลชนที่กรุณาสื่อสารไปก็ช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้งวิสาหกิจชุมชนในการที่มีอาชีพจากการใช้ยางพาราเข้ามาผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันโลมาเองก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ทำให้เราสามารถนำน้ำยางข้นนะครับไปผสมกับแอสฟัลต์ที่อยู่ใน VTR ก่อนหน้านี้กระจายออกไป50กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยในการที่ใช้อัสฟัลต์สามารถผสมกับยางพาราแล้วยังทำธุรกิจได้เพราะแอมโมเนียค่อนข้างต่ำนะครับไม่ส่งผลกระทบในเรื่องกลิ่นกับประชาชนที่อยู่รอบโรงงานเหล่านี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งนะครับของการทำในอุตสาหกรรมยางนอกเราไปจากการเรื่องตัวน้ำยางสดเพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตแล้วเรายังใช้เทคโนโลยีเข้าไปจากการในเรื่องเกี่ยวกับผลิตยางล้อตันหรือแม้แต่ผลิตถุงมือยางนะครับที่ประสักโปรตีนนะครับเพราะโปรตีนก็จะทำให้เกิดควันระคายเคืองในถุงยางนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรวมถึงงานทางด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นเฟืองหรือชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้โดยเฉพาะในเรือนะครับที่ยังไม่ต้องมีใช้ยางค่อนข้างมากในเรื่องของการกระแทกต่างๆนะครับอ้อยก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งนะครับที่คนในภาคเกษตรอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างมากอ้อยถือว่าเป็นพืชพื้นฐานสำคัญเลยนะครับที่สร้างไปสู่น้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตหลักของประเทศที่ผ่านมาเรามีการทำงานร่วมกับทางมิตรผลนะครับในการปรับปรุงพันธุ์ที่เรียกว่าพันธุ์ภูเขียว2แล้วก็ภูเขียว3นะครับเพื่อที่จะเพิ่มยิวของพันธุ์อ้อยนอกจากนั้นก็มีการดำเนินการอื่นๆนะครับเรื่องการจัดการเกษตรการใช้เทคโนโลยีในเรื่องของแปลงใหญ่เราใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปทำงานร่วมกันนะครับเราทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบการนะครับคือบริษัทมิตรผลขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับ IBM ในการที่เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปคาดการนะครับว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นจากอ้อยในครอปนั้นจะมียิวเท่าไหร่มีความหวานเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะพรีดิกก่อนที่จะเข้าไปสู่การค้าเพราะว่าอ้อยบางครั้งมีการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าถ้าเราสามารถคาดการล่วงหน้าได้ก็จะทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็มีชุดตรวจนะครับเพราะเราทราบกันดีนะครับว่าอ้อยส่วนใหญ่เกษตรกรยังใช้วิธีการเผาอ้อยซึ่งจะเกิดนะครับเชื้อบางประเภทนะครับที่ติดมาจากอ้อยที่เกิดการเผาเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลนะครับจำเป็นต้องมีชุดตรวจที่เรียกว่าชุดตรวจ Dextran นะครับเป็น Standard Procedure เลยนะครับของโรงอ้อยที่ต้องตรวจทุกครั้งเพื่อแน่ใจว่ากระบวนการผลิตน้ำตาลจะสามารถควบคุมได้แม้แต่มีเชื้อเหล่านี้ติดเข้ามากับอ้อยที่ผ่านกระบวนการเผานะครับเรื่องเมล็ดพันธุ์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับที่สวทช.ทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2548นะครับที่การส่งออกอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาทปัจจุบันเราเอมไปที่ปี2165ถึง2116นะครับที่จะขึ้นไปถึง 10,000 ล้านบาทหรือประมาณ10เท่าของสิ่งที่เคยส่งออกในอดีตเราตั้งเป้าตั้งแต่ 1,500 ล้านขึ้นไปถึง 3,000 ล้านขึ้นไปถึง 5,000 ล้านขณะนี้เราตั้งเข้าไปถึง 10,000 ล้านมีคนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรอยู่ประมาณ 30,000 ครัวเรือนมีบริษัทเกี่ยวข้อง60บริษัทมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องถึง10มหาวิทยาลัยอันนี้เป็นรูปแบบของการทำงานที่เรียกว่าการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม BCG ที่ท่านนายกประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติเป็นการทำงานแบบจัตุภาคีทั้งภาครัฐเอกชนนักวิชาการและก็เกษตรกรที่ทำงานร่วมกันสิ่งที่เราดำเนินการอยู่บนพริกนะครับแตง
ะเขือเทศพันธุ์แตงกวาที่เรียนนะครับถั่วเขียวแล้วก็ข้าวโพดซึ่งถือว่ามีศักยภาพค่อนข้างมากนะครับที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนจากอันดับ3ของแปซิฟิกขึ้นไปเป็นอันดับ1ได้นะครับถ้าเรายังทำงานโดยการใช้วิทยาศาสตร์และทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องก็เชื่อว่าเราจะบรรลุผลในการที่เป็นที่1ในการส่งออกทางด้านเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วยในเรื่องของเม็ดพันธุ์นอกจากการปรับปรุงพันธุ์แล้วเราจะทำงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดเชื้อนะครับการปรับปรุงพันธุ์ดูแลเรื่องเชื้อพันธุกรรมดูแลเรื่องการเคลือบเมล็ดพันธุ์เพื่อแน่ใจว่าปกป้องเมล็ดพันธุ์นะครับก่อนนำไปปลูกขณะเดียวกันก็มีการทำงานในเรื่องของชุดตรวจแล้วเราก็ทำงานร่วมกับทั้งจีนแล้วก็พม่าด้วยซึ่งถือว่าเป็นตลาดสำคัญเลยในการส่งออกเมล็ดพันธุ์เรามีการเชื่อมโยงนะครับในเรื่องวิชาการกับทางจีนโดยเฉพาะทางกวางสีนะครับที่เอาเมล็ดพันธุ์เราไปทดลองปลูกในจีนแล้วกลับมาปรับปรุงพันธุ์เพื่อแน่ใจว่าพันธุ์ที่ซื้อไปในจีนแล้วสามารถที่จะปลูกได้ตามสภาพแวดล้อมของประเทศจีนก็ทำให้เพิ่มความสามารถในการส่งออกเพราะฉะนั้นการทำงานนอกจากทำงานในประเทศเราจะทำงานร่วมกับต่างประเทศเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ส่งออกทั้ง SME สามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ออกไปยังต่างประเทศได้นั่นก็เป็นเป้าหมายหลักๆเลยนะครับในการขับเคลื่อน BCG ในลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมใหม่ที่ต่างจากอุตสาหกรรมเดิมที่พูดถึงมักจะพูดถึงข้าวอ้อยยางมันปาล์มในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับชุดตรวจทางการเกษตรก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่สวทชดำเนินการต่อเนื่องมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยเชื้อไวรัสก่อโรคชุดตรวจผลเน่าแบคทีเรียของพืชตระกูลแตงสมาร์ทฟาร์มที่เราใช้ชุดตรวจเอลิซ่าหรือที่เรียกว่าแพลนสมาร์ทที่เรียกว่าชุดตรวจเอลิซ่าเมื่อคู่นี้เราไปใช้ในกลุ่มของมันสำปะหลังเราก็มาใช้ในกลุ่มของเมล็ดพันธุ์ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นมีชุดตรวจนะครับที่สามารถรวมการตรวจ3ประเภทในเวลาเดียวกันแล้วก็เรื่องการใช้ชุดตรวจในการจำแนกเชื้อต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่แสดงนะครับจะเห็นว่าเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปสนับสนุนเรื่องการเกษตรค่อนข้างมากเพื่อเกษตรสามารถขับเคลื่อนเป็นเกษตรสมัยใหม่ไม่เฉพาะเรื่องการใช้ IoT มันไปถึงเรื่องการปรับปรุงพันธุ์การบริหารจัดการการจับจำกัดหรือกำจัดแมลงศัตรูพืชหรือการต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนด้วยนะครับเกษตรสมัยใหม่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงพันชุดตรวจการบริหารจัดการอีกส่วนสำคัญก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data เกี่ยวข้องกับ ICT หรือ IoT ต่างๆก็มาทำงานร่วมกันอันนี้เป็น3แอปพลิเคชันที่เราทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรนะครับในการที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งในแง่ของการใช้ Farmis ที่เป็นออฟไลน์หรือ Farmis ที่เป็นออนไลน์มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมการปกครองภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อดูว่าพื้นที่ที่เราไปขึ้นทะเบียนเหล่านั้นนะครับเป็นที่มีสภาพตรงตามหน้างานจริงหรือไม่หรือตรงตามที่มีการให้ข้อมูลรายละเอียดของการขึ้นทะเบียนหรือไม่รวมถึง AgriMap นะครับที่ทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรในการเอาชั้นข้อมูลของภาคเกษตรนะครับทั้งชั้นดินข้อมูลน้ำต่างๆพันธุ์พืชแล้วก็ราคาพืชผลขึ้นมาอยู่บนแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและในการตัดสินใจของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งเกษตรกรด้วยนะครับนอกจากนั้นเรายังดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สารที่เรียกว่าชีวพันธุ์ตั้งแต่ในแง่ของการใช้โปรตีนนะครับเข้าไปจัดการศัตรูพืชในกลุ่มของกระทู้หอมหนอนกระทู้ผักการใช้ราบิวเรียนะครับเข้าไปในเรื่องของเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพี้ยแป้งต่างๆรวมทั้งการใช้ไวรัส NPV ซึ่งหลายส่วนนะครับได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนเพื่อผลิตและจำหน่ายเพื่อเกษตรกรใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ใช้ระบบสมาร์ทฟาร์มอย่างเช่น IoT ที่เราไปลงในพื้นที่อย่างเช่นที่ระยองในสวนทุเรียนหรือไปลงในสวนแตงต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราลงเดี๋ยวในช่วงหลังเราจะมาคุยกันนะว่าเวลาเราเรื่องเหล่านี้ไปลงในชุมชนแล้วเกิดผลอย่างไรเกิดผลกระทบอย่างไรเราทำงานร่วมกับชุมชนจำนวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรในแง่ของเทคโนโลยีที่เตรียมไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็น Plant Factory คือการปลูกพืชในโรงเรือนปิดนะครับการควบคุมสภาพทุกอย่างทั้งแสงการให้น้ำความชื้นรวมถึงการให้สารอาหารต่างๆเพื่อควบคุมนะครับแล้วลองดูว่าพืชเจริญเติบโตอย่างไรตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆอย่างไรเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ในการบริหารจัดการฟาร์มนะครับเพื่อได้ผลผลิตดีที่สุดก็เป็นการศึกษาเพิ่มเติมนะครับรวมถึงสามารถใช้พันธุ์เหล่านี้ในการผลิตพืชมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นพืชที่ต้องการควบคุมสารออกฤทธิ์พืชที่ต้องการคุณลักษณะพิเศษต่างๆ
็สามารถใช้ Plant Factory เป็นอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เหลือนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Active Pack ต่างๆที่ได้มีการสื่อสารกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของสัตว์น้ำก็ถือว่าเป็นเกษตรอีกกลุ่มนึงนะครับที่สช.ให้ความสนใจแล้วก็ดำเนินการร่วมกันกับกรมประมงเองแล้วก็กระทรวงเกษตรมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับเรามีตั้งแต่ระบบหมุนเวียนน้ำนะครับเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำออกไปสู่ระบบและสามารถที่จะประหยัดการใช้น้ำในระบบการเลี้ยงปลาตามปกติการตรวจเชื้อนะครับในปลานิลทั้งในระบบของการฉีดแล้วก็การแช่ปลานะครับที่ใช้นาโนเทคโนโลยีส่วนของกุ้งนะครับเรามีศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์กุ้งอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ก็เป็นฐานใหญ่ในการที่เราศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกุ้งร่วมกับมอหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับนอกจากเราผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งแล้วเราก็ผลิตอาหารกุ้งอาหารเสริมกุ้งชุดตรวจโรคกุ้งต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์กับภาคเกษตรนะครับก็ภาคประมงอย่างที่เรียนให้ทราบทั้งในแง่ของกุ้งกระดามที่เราทำค่อนข้างมากที่สุราษฎร์แล้วก็กุ้งขาวที่เราเข้าไปช่วยโดยเฉพาะชุดตรวจต่างๆด้วยนะครับในเรื่องอาหารและอาหารสัตว์นะครับในส่วนของอาหารเราดำเนินการก่อนหน้านี้ก็จะมีตั้งแต่เชื้อต้นเชื้อนะครับที่เรียกว่าแหนมไบโอเทคมีผักกาดดองมีน้ำส้มผลไม้ต่างๆการเร่งการหมักน้ำปลานะครับการทำสิ่งที่ว่าลูกอมที่เป็นตะขาบ5ตัวลดกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มสายการผลิตสามารถที่จะตอบสนองตลาดที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงที่คนจีนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยค่อนข้างมากนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการผลิตไส้กรอกไขมันต่ำนะครับเราทราบนะครับยี่ห้อของเบทาโกรมาของแหนมวนัสนันที่เรียนแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนที่มาจากพืชก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในแง่ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการเจริญเติบโตของแบคทีเรียต่างๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ไข่นะครับเข้ามาเป็นพื้นฐานในการทำไข่ออกไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่เปลือกนะครับแล้วก็ไข่แดงไข่ขาวถูกแยกออกไปเพื่อใช้ประโยชน์แตกต่างกันไปรวมถึงการนำไข่ขาวไปใช้ในการกำจัดหรือการลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเพื่อทดแทนสารกันบูดในอุตสาหกรรมอาหารคนและก็อาหารสัตว์ด้วยนะครับในแง่ของอาหารสัตว์เรามีการพัฒนาเทคโนโลยีจากจุลินทรีย์เป็นพื้นฐานมาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกพรีไบโอติกเพื่อไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับลดการสูญเสียของสุกรที่คลอดมาส่วนใหญ่สุกรก็จะเสียชีวิตนะครับตั้งแต่ตอนคลอดมาถ้าเราใช้พรีไบโอติกโปรไบโอติกอย่างถูกต้องก็จะลดการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ประสิทธิ์การรอดของสุกรก็จะโตขึ้นนอกจากนั้นก็ขยายไปยังไก่นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่นแล้วก็มีภาคเอกชนที่เราทำงานร่วมด้วย 2-3 บริษัทนะครับที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปผลิตแล้วก็จำหน่ายอย่างต่อเนื่องรวมถึงบริษัทร่วมลงทุนคือสช.ร่วมลงทุนในบริษัทที่เรียกว่าไมโครอินโนเวทนะครับที่ผลิตนะครับอาหารสัตว์จากเทคโนโลยีของสช.อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นส่วนของการสร้างผลงานในกลุ่มของเกษตรอาหารทั้งในแง่ของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิตการพัฒนามูลค่าของสินค้าให้มีมูลค่าสูงขึ้นหรือการสร้าง value creation การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้บริโภคเองให้รับของที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อนรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันยกตัวอย่างหลายๆอุตสาหกรรมนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่เล่าให้ฟังในส่วนของภาคเกษตรและอาหารตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องเราจะสามารถขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ทุกคนอยากจะเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางแล้วเรามาฟังต่อนะครับว่าต่อจากนี้ไปศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้สวทช. อีก 40ทั้งหน้านะครับจะขับเคลื่อนเทคโนโลยีอะไรต่อไปสำหรับพวกเราในเซสชั่นถัดไปครับขอบพระคุณครับผมขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสวทช.นะครับดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลครับที่ได้ให้เกียรติมาเล่าถึงผลงานวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาทำให้เราได้เห็นถึงนะครับ3ทศวรรษที่ผ่านมาของสวทช.เองเนี่ยได้เห็นการทำงานด้านเกษตรและอาหารนะครับมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยครับใช่แล้วค่ะก็ถือเป็นการฉายภาพรวมนะคะทั้งหมดของสวทช.ค่ะ